อย่างที่ข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาโทรศัพท์ไปหาตำรวจ191ด้วยนะที่เราเห็นภาพตอนที่กำลังจะมาจับกลุ่มเนี่ยเขาคุยโทรศัพท์อยู่นั่นแหละคือเขาคุยกับเจ้าหน้าที่จาก191แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดเจรจาครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง2ชุดนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมจริงๆเพราะว่าได้มีการพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมแล้วก็ทำให้เขาสงบลงรวมถึงประวิงเวลานะเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดนึงที่อยู่หน้างานเนี่ยเข้ามาสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้นะครับจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้จนทำให้วันนี้ครับทางด้านพลตำรวจตรีพานพวรัตนชากุลผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ร้อยตำรวจเอกพงศวัฒน์จงจิตรองสารวัตรชุดปฏิบัติการกองกำกับการศูนย์รวมข่าว191อีกท่านหนึ่งคือ10ตำรวจตรีธนชาติใจสุภาแสนเป็นผู้บังคับหมู่ชุดปฏิบัติการกองกำกับการศูนย์รวมข่าว191นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ call center ที่รับแจ้งเหตุอีก5ท่านนะครับประกอบด้วยคุณประกรณ์ชัยลี่แตงคุณอับสอนเสียงล้ำเลิศคุณรำไพพรหมสุขคุณสุรีรัตน์ยิ้มสมบัติและคุณพรเทพขาวสะอาดท่านเหล่านี้คือผู้มีส่วนในการเจรจาพูดคุยกับผู้ก่อเหตุและประสานข้อมูลกันจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ระงับเหตุครั้งนี้ได้อย่างคุณประกรณ์ชัยเนี่ยเล่าให้ฟังกับว่าวันนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน191มีพนักงานผู้หญิงเป็นผู้รับสายครับพอทราบว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยคือผู้ก่อเหตุในศูนย์การค้าสยามพารากอนก็เลยเรียกให้หัวหน้าพนักงานมาพูดคุยต่อก่อนจะส่งสายมาให้ตัวคุณประกรณ์ชัยเนี่ยเป็นคนเจรจาใช้เวลาคุยอยู่ทั้งหมดเนี่ย28นาทีนะฮะโดยเขาพยายามที่จะพูดคุยให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยใจเย็นสงบลงยอมวางอาวุธแล้วก็มอบตัวกับตำรวจซะโดยมีตำรวจที่อยู่เวรศูนย์วิทยุผ่านฟ้าและผู้บังคับการ191โทรศัพท์เข้ามาฟังการเจรจาระหว่างนั้นแบบเรียลไทม์เพื่อนำข้อมูลที่คุยกันอยู่เนี่ยส่งไปให้ตำรวจหน้างานเขาประเมินสถานการณ์คุณประกรณ์ชัยยังเล่าต่อครับว่าในการเจรจาเนี่ยเน้นเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวแต่โดยดีแต่เราจะไม่สอบถามว่าสาเหตุคืออะไรทำไมต้องมาก่อเหตุนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นการจุดชนวนให้ผู้ก่อเหตุเกิดความเครียดหรือมันอาจจะไปจี้จุดแล้วทำให้เขาก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องไปอีกได้รวมถึงไม่ให้เขาทำร้ายตนเองด้วยแต่ก็ยอมรับนะครับว่าตื่นเต้นนะตอนที่ทำหน้าที่ไปนี่ก็ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พยายามที่สุดในการควบคุมสติเพื่อให้การเจรจาสำเร็จผลแล้วมันก็สำเร็จผลจริงๆส่วนทางด้านร้อยตำรวจเอกพงศ์ขออภัยฮะร้อยตำรวจเอกพระสวัสดิ์นะฮะท่านก็ยอมรับว่าสถานการณ์ขนาดนั้นเนี่ยค่อนข้างกดดันเลยแต่ก็คิดว่าจะต้องทำให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วและไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมลองฟังเสียงทั้งสองท่านดูครับส่วนผมเองที่มีหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุเนี่ยก็มีหน้าที่ในส่วนของการใช้เสียงและรูปประโยคที่จะทำให้น้องอ่อนลงเพื่อป้องกันว่าหนึ่งสิ่งที่เราคิดก็คือหนึ่งเลยน้องจะต้องไม่ทำร้ายตัวเองมากไปกว่านี้สองผมกลัวว่าน้องจะเตลิดออกไปทำอะไรที่มันมีความเสียหายเป็นวงกว้างมากกว่านี้ก็อยู่กับน้องคุยกับน้องจน28นาทีได้ครับถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับแต่ด้วยความที่เราทำงานรับแจ้งเหตุนะครับถ้าเราน้ำเสียงเราตื่นเต้นแล้วน้องมีความตื่นเต้นมีความหวาดกลัวอยู่แล้วน้องก็จะยิ่งไปกันใหญ่ก็พยายามคอนโทรลเสียงตัวเองให้อยู่ในวอลลุ่มที่ใช้ในการสนทนาทั่วๆไปกับเพื่อนทั่วๆไปบทสนทนาไหนที่เขาคิดว่าเราเป็นคุณพ่อเพราะว่ามีหลุดมาว่าพ่อแม่ผมจะเป็นยังไงผมก็เป็นพ่อให้โดยเรียกเขาว่าลูกบทสนทนาไหนที่เขาคิดว่าเราเป็นพี่เราเป็นเพื่อนเราก็ใช้แทนเราว่าพี่เพื่อให้เขารู้สึกว่าเราอะไม่ได้ไปทำอันตรายเขาผมก็มีหน้าที่ตรงนั้นก็คือกำกับดูแลพนักงานที่รับสายนะครับมีปัญหาตรงไหนจุดใดยังไงผมก็คอยเข้ามาดูนะครับในส่วนที่น้องที่บริหารจัดการเหตุในส่วนของบก.น.6เนี่ยนะครับก็ดูแลมีหน้าที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ผมเอาข้อมูลสำคัญให้ทั้งที่ศูนย์วิทยุนารายณ์เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างกดดันครับกดดันคือผมคิดอย่างเดียวคือว่าทำยังไงให้สถานการณ์มันสงบโดยเร็วที่สุดโดยที่ไม่มีการสูญเสียเพิ่มเติมแม้กระทั่งผู้ก่อเหตุเองก็ต้องอยู่ในที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้มาใช้บริการในห้างนะครับทีนี้ทางด้านพลตำรวจตรีพานพเนี่ยท่านก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยมีแนวคิดที่จะผลักดันให้มี191แห่งชาตินะคือให้มี191ทุกจังหวัดมีประสิทธิภาพเหมือนกับ191ในกรุงเทพพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนอย่าโทรศัพท์เข้ามาป่วนหรือว่าแจ้งเหตุเท็จกับสายตรวจ191นะครับ
อย่าลืมว่าในยามคับขันเนี่ยบางทีคุณโทรเข้ามาเนี่ยคนที่เขาจำเป็นจริงๆอ่ะเขาเสียโอกาสในการที่จะได้คุยกับเจ้าหน้าที่เร็วขึ้นนะฮะมันอาจจะมีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่ก็ได้ครับ